วทช.เอากิ่งมาให้เราปลูกเพิ่มรายได้เสริมจากการทำนาเมื่อเดือนมีนาคม2567ที่ผ่านมาที่จังหวัดศรีสะเกษศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.พร้อมด้วยนายรภีทาสอุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและดร.วิวัฒน์กฤษดาสีมะผู้บริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชสมุนไพรเป็นการยกระดับคุณภาพสมุนไพรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้นะครับเราพยายามเอาความรู้ทางวิชาการแล้วก็นักวิจัยมาร่วมเพื่อที่จะให้เกษตรกรสามารถที่จะผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ทำมาปีหนึ่งก็สามารถที่จะผลิตสมุนไพรที่เข้าสู่กระบวนการผลิตของโอสถสภาได้มีต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากสมุนไพรศรีสะเกษนอกจากสวทช.กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วยังมีหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นมหาวิทยาลัยรวมไปถึงภาคีเครือข่ายในพื้นที่หน่วยงานของจังหวัดและที่สำคัญเรามีภาคเอกชนอย่างโอสถสภาเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายในการที่จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาในเรื่องของคุณค่าสินค้าที่มีผลตอบแทนสูงได้ครับสำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งใช้กลไกตลาดนำการผลิตส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรตรงกับความต้องการของตลาดโดยร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษทดสอบพันธุ์สมุนไพรคุณภาพดีก่อนส่งต่อให้กับเกษตรกรนำไปเพาะปลูกพร้อมเชื่อมโยงภาคเอกชนที่ต้องการวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะขิงในฐานะที่เราเป็นผู้นำไปใช้เนี่ยเราก็อยากจะเอาผลผลิตทางการเกษตรให้ไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงด้วยและมีคุณภาพที่ดีก็ตอบโจทย์ในเรื่องของราคาให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความยั่งยืนทั้งระบบสวทช.เอากิ่งมาให้เราปลูกแค่หนึ่งงานผลผลิตเยอะคัดพออันดีๆได้180กิโลถ้ามีตลาดรับซื้อเราแน่นอนเราก็จะทำต่อเพิ่มรายได้เสริมจากการทำนาสวทช.ยังนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านต่างๆไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรตั้งแต่ส่งเสริมทดลองปลูกฟ้าทลายโจรสายพันธุ์ที่พัฒนาโดยนักวิจัยสวทช.การสนับสนุนเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์สมุนไพรปลอดโรคตลอดจนเทคโนโลยีชุดตรวจวัดโลหะหนักในพืชสมุนไพรทีมวิจัยก็นำเอาเทคโนโลยีการตรวจหาโลหะหนัก4ชนิดนะคะก็คือปลอดแคดเมียมตะกั่วแล้วก็สารหนูซึ่งสามารถตรวจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลุ่มเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะใช้ติดตามการปนเปื้อนด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการปลูกไปจนถึงได้ผลิตภัณฑ์แทนที่จะส่งไปตรวจในห้องปฏิบัติการซึ่งมีราคาแพงแล้วก็เกษตรกรเข้าถึงยากเทคโนโลยีของศูนย์พันธุวิศวกรรมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรคใช้ Bio Reactor System ที่มีประสิทธิภาพในการขยายแบบ Mass Scale ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็คือได้ต้นปลอดโรคผลิตได้ในจำนวนมากในระยะเวลาสั้นเป็นการลดต้นทุนลดแรงงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นการโคลนนิ่งเมื่อเราได้สายพันธุ์ที่ดีแล้วก็เกิดการ Uniformity หรือความสม่ำเสมอของวัตถุดิบที่เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะเราเอาขิงจากแหล่งพันธุ์ที่ดีมาผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ชูคันเจอร์แล้วก็ให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตรพอเลี้ยงอนุบาลต้นพันธุ์ขิงเพื่อจะได้ส่งมอบให้กับเกษตรกรในโครงการนอกจากจัดการในเรื่องพันธุ์แล้วยังมีเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลรักษาการวางแผนการผลิตของเกษตรกรนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการที่จะสร้างการผลิตพืชคุณภาพดีแต่ละอย่างต้องจัดการในเชิงของวิชาการการลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในครั้งนี้ผู้อำนวยการสวทช.พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้ร่วมกันมอบป้ายศูนย์เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ระดับชุมชนให้แก่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหมอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML นะคะมีจุดเด่นคือจะมีเมล็ดขนาดใหญ่ต้านทานโรคราแป้งแล้วก็ใบจุดออกฝักเป็นช่อแล้วก็สุกแก่ค่อนข้างพร้อมกันนะคะตอนนี้สวทช.ร่วมมือกับมอเกษตรแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะในการขยายผลปลูกถั่วเขียว KUML โดยใช้โมเดลตลาดนำการผลิตพื้นที่ขยายผลแล้วก็จะมี10กว่าจังหวัดแล้วก็5จังหวัดทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะที่ศรีสะเกษก็เป็นอีก1จุดที่เรานำร่องอยู่ที่3อำเภอนะคะแต่ปีหน้าเราจะมีการขยายผลไป22อำเภอทั่วศรีสะเกษค่ะนับเป็นอีก1โครงการที่มีเป้าหมายเดียวกันคือส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มเล็กๆที่ถ้าเกิดว่าทำแล้วขยายผลต่อไปได้จะทำให้รายได้ของเกษตรกรมั่นคงยั่งยืน